วันนี้มาอัปเดตฝั่งของเจลีกกันหน่อยนะครับสุภโชคสารชาติน้องเช็คนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเข้าใจแท็กติกของมิช่าเป็นที่เรียบร้อยพร้อมลุยให้กับซัปโปโรในเจลีกซีซั่นนี้มากไปกว่านั้นแฟนบอลญี่ปุ่นก็แห่ชื่นชมนะครับหลังจากออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าบทสัมภาษณ์ของเช็คจะว่าอย่างไรบ้างแล้วแฟนบอลเขาชื่นชมเรื่องอะไรทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเหลือเวลาไม่ถึงเดือนนะครับเราก็จะได้กลับมาชมฟุตบอลเจลีกนะครับในฤดูกาล2023กันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้เนี่ยทีมในญี่ปุ่นก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของปรีซีซั่นกันนะครับอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ก็ไปเก็บตัวนะครับที่โอกินาวาทางฝั่งของคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับต้นสังกัดของสุภโชคสารชาติเนี่ยก็มีแคมป์ฝึกซ้อมกันที่คินทาวนะครับที่โอกินาวาซึ่งก็เป็นแคมป์การฝึกซ้อมครั้งที่2ของทีมนะครับซึ่งสำหรับเจ้าเช็คเนี่ยที่ย้ายมาอยู่กับซัปโปโรในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับการมาแคมป์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นปรีซีซั่นแบบเข้าแคมป์ครั้งแรกของเจ้าตัวที่ญี่ปุ่นนะครับโดยเจ้าเช็คเนี่ยก็ได้พูดถึงการได้เข้าร่วมปรีซีซั่นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างหลายอย่างจากประเทศไทยมากและถึงร่างกายจะเหนื่อยแต่คิดว่าร่างกายจะค่อยๆปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนเป้าหมายในฤดูกาลหน้านะครับเช็คก็ได้บอกนะครับว่าอยากจะโชว์มิช่าบอลครับผ่านการเล่นฟุตบอลของตัวเองเพราะตอนนี้เข้าใจแท็กติกของโค้ชมิช่ามากกว่าปีก่อนแล้วนะครับแล้วก็อยากจะกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมและเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับซัปโปโรก็ได้มีการอุ่นเครื่องนะครับกับทีมมาชิดะเซลเวียนะครับก็เป็นทีมที่อยู่ในเจลีก2นะครับรองโดยในเว็บ Yahoo Japan นะครับเขาก็ได้ลงรายละเอียดของเกมนี้นะครับว่าเช็คเนี่ยถูกส่งลงเล่นนะครับในตำแหน่งหน้าต่ำทางฝั่งซ้ายถ้าใครจำได้ปกติซัปโปโรก็จะเล่น 3-4-2-1 นะครับผมซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยเช็คก็บอกว่าแม้เขาต้องการที่จะลงเล่นเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองยังขาดเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายที่ยังไม่เพียงพอนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ต้องผ่านการพัฒนาการซ้อมแบบทุกวันนะครับส่วนความเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นในเว็บ Yahoo Japan นะครับก็ได้เห็นฟอร์มของเช็คจากเจลีกฤดูกาลก่อนก็แห่เข้ามาชื่นชมเช็คกันทั่วหน้านะครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันว่าเอาเขาเรียกว่าเข้ามาคอมเมนต์ในรูปแบบที่ว่าไม่มีคอมเมนต์ด่าเลยนะครับทั้งที่ปกติข่าวในเว็บนี้เนี่ยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นไม่ว่าจะโค้ชนักเตะไทยนักเตะญี่ปุ่นหรือนักเตะต่างชาติยังไงก็ยังจะมีโดนด่าโดนติกันบ้างแต่ข่าวนี้ของเช็คถือว่าแปลกใจมากนะครับไม่มีคอมเมนต์แซะคอมเมนต์ด่าเลยมีแต่เข้ามาชมแบบ 100% โดยแฟนบอลนั้นเข้ามาชมเรื่องที่ว่าแม้จะได้ลงเล่นซีซั่นแรกแค่93นาทีแต่ก็ยังทำไป30แอสซิสต์นั่นแหละครับส่วนในเจลีกซีซั่นนี้เนี่ยแฟนบอลที่ญี่ปุ่นเขาก็มองว่าเช็คเนี่ยน่าจะได้เล่นมากขึ้นนะครับเพราะว่ากาเบียลเซเบียเนี่ยนะฮะก็หมดสัญญากับทางต้นสังกัดนั่นเองนะฮะและจากสไตล์การเล่นของเช็คที่ไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองครับการมีวิชั่นที่กว้างการเล่นเป็นทีมได้ดีการเผื่อแผ่แหละเอาง่ายๆก็น่าจะเข้ากับมิช่าบอลได้ดีแล้วก็ศักยภาพที่จะไปได้ไกลกว่านี้ในอนาคตนะครับเอาเป็นว่านี่ก็เป็นส่วนของการอัปเดตนะฮะสถานการณ์ของการปรีซีซั่นของสุภโชคสารชาตินั่นเองนะครับผมยังไงสุดท้ายท้ายสุดการเตรียมตัวจะดีหรือไม่ดียังไงก็ตามมันก็จะออกมาเมื่อซีซั่นเปิดเพราะถ้าเขาดีพร้อมดีจริงๆนะฮะเขาก็จะได้ออกสตาร์ทกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรแน่ๆนะฮะเอาเป็นว่านี่เป็นฝั่งของซัปโปโรนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยหลังจากนี้เราก็จะทยอยค่อยๆอัปเดตนะครับเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกนะครับไม่ว่าจะฝั่งของคาวาซากิฟอนตาเล่หรือแม้กระทั่งคอนซาโดเร่ซัปโปโรและถ้าเกิดมีนักเตะไทยไปอีกนี่ได้ติดตามกันมันแน่นอนนะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับคิดเห็นยังไงอย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์ถึงสุภโชคสารชาติกันนะครับ